คิดโดเรคคอร์ดค่ายเพลงน้องใหม่พร้อมยกทัพเปิดตัวศิลปินกลุ่มแรกสร้างความสนุกวงการเพลงวัยรุ่นไทยเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับค่ายเพลงน้องใหม่คิดโดเรคคอร์ดค่ะนำโดยจิ๊บเทพอาร์ตค่ะแห่ง Love It Entertainment ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้ดึงโปเต้ค่ะนักร้องนำวงมีนค่ะมาชิมลางอีกหนึ่งบทบาทของผู้บริหารร่วมค่ายร่วมด้วยพีทพีรพลค่ะและแพทแพทค่ะซึ่งในงานแถลงข่าวค่ะได้ยกทัพเปิดตัวศิลปินในคอนเซปต์ Yoli Kids 1ค่ะนำโดยแพรวาค่ะแพรซันเพนแฟรี่บิวและพอสค่ะโดยศิลปินแต่ละคนค่ะได้นำเสนอความเป็นตัวเองค่ะกับแนวเพลงหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปค่ะอินดี้ป๊อปค่ะป๊อป R&B สำหรับค่ายคิดโดเรคคอร์ดค่ะจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถกันได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ค่ะยังมีการเปิดซิงเกิลแรกค่ะจากศิลปินเบอร์แรกของค่ายอย่างแพรวาแพรรุจิลาในแนวเพลงสไตล์ป๊อปค่ะอัลเทอร์เนทีฟในเพลงเพื่อนกับแฟนค่ะและเพลงใจหายอาจสงสัยอยู่ที่เธอจากแพรซันค่ะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามผลงานน้องๆค่ะผ่านทาง YouTube Channelค่ะ TikTok Instagram Fanpage Facebook ค่ะ Kiddo Record กันค่ะก็วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่เรามาเปิดค่ายน้องใหม่นะครับชื่อว่า Kiddo Record นะครับ Kiddo Record นะครับก็น้องๆก็มีทั้งหมด6คนนะฮะ6ท่านนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆทยอยปล่อยเพลงออกมาเนาะใช่ครับคือผมไปขอร้องทั้งสองท่านนะครับให้มาช่วยหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขามีความเข้าใจในวัยรุ่นเยอะมากนะครับแล้วก็ในแง่ของการบริหารเองเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานทั้งคู่แหละนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเขามีศักยภาพแน่ๆแล้วก็เขาดูแลน้องๆทุกคนได้อย่างดีแน่ๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือเขาอยู่ข้างหน้ามาละนะครับเขารู้ปัญหาของที่อยู่ข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลใครที่จะต้องไปเป็นฟรอนต์แมนเนี่ยแน่นอนพวกนี้เขาคงมีประสบการณ์สูงนะครับคงช่วยน้องๆได้เยอะมากต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณจิ๊บครับที่ให้โอกาสนะครับก็เป็นโอกาสใหม่ที่แบบว่าเรียกว่าใหม่มากๆนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งเรื่องการบริหารงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็มาดูแมเนจเมนต์ของค่ายนี้นะครับแล้วก็ดูแลน้องๆพาน้องๆเรียกว่าเหมือนเป็นคนขับรถพาน้องๆไปในเส้นทางของการเป็นศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นนักแสดงอาร์ติสอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับผมเหมือนกันอะไรเงี้ยในการพาเขาไปนะครับก่อนอื่นก่อนหน้านี้ก็คือพาตัวเองไปแต่นี่คือเราพากลุ่มน้องๆกลุ่มนี้ไปตามเรียกว่าไปตามหาความฝันไปตามสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอยากจะทำกันนะครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ลุ้นมากๆเอาใจช่วยน้องๆทั้งเอาใจช่วยทั้งแบบว่าเราก็แบบเหมือนตอนนี้ถ้าพูดก็เหมือนน้องๆก็เหมือนลูกดูแลเหมือนลูกอะไรเงี้ยครับใช่เราก็แบบเอาใจช่วยเขาทุกสเต็ปทุกทั้งงานที่ทำด้วยกันหรือว่าแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยครับก็ฝากน้องๆทั้ง6คนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับจริงๆก็เรารู้สึกว่าเขามีความมีเสน่ห์แต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยเหมือนกันครับจริงๆจริงๆไม่ได้เฟ้นหาครับพี่จิ๊บเป็นคนนี่ครับพี่จิ๊บเป็นคนเฟ้นหาครับซึ่งครับใช่ซึ่งต้องบอกว่าพี่จิ๊บตาสายตาแบบตาคมเจ็บคมมากคือเรารู้จักน้องๆเบื้องต้นด้วยที่ว่าเราเห็นน้องๆตามสื่อของเขาโซเชียลเน็ตเวิร์ก TikTok YouTube IG อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นประมาณหนึ่งแต่พอเราได้มาเหมือนเรียนรู้จักน้องๆไงได้พูดคุยได้ทำความรู้จักกันอ่ะน้องๆทุกคนมีความเป็นศิลปินสูงมากใช่มีความน่าสนใจในแต่ละคนแต่ละแง่มุมเยอะมากอะไรเงี้ยก็แบบว่าโอ้พี่จิ๊บแบบเลือกมาเฟี้ยวมากครับ6คนคิดโดนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมคาดหวังมากๆโปรเจกต์นึงนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะฮะที่ได้ทั้งสองท่านนะฮะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมาเป็นกำลังสำคัญนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาช่วยพี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ดูแลน้องๆจริงๆแล้วเราทำงานร่วมกันมาเท่าไหร่แล้ววะน่าจะ 4-5 ปีครับพี่จิ๊บ No I mean กับกลุ่มเนี้ยอ๋อน่าจะครึ่งปีแล้วครับประมาณ6เดือนละนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาดูแลน้องๆได้อย่างดีนะครับน้องๆให้ความไว้วางใจน้องๆยังไม่ฟ้องใช่ไหมพี่จิ๊บน้องๆไม่มีใครฟ้องไม่มีใครฟ้องมีแต่คนชมนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคิดโดด้วยนะครับสำหรับ
ค่ายสำหรับค่ายใหม่ค่ายนี้เนี่ยอาจจะใหม่นะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของเขาแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไปอยู่ในใจของคนฟังได้ไม่มากก็น้อยนะครับฝากด้วยนะครับโอ้ตื่นเต้นมากมากค่ะตั้งแต่ที่รู้ว่าต้องมาที่นี่แล้วก็ทำเพลงตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำเพลงกันอยู่แล้วก็เป็นศิลปินอะไรเงี้ยค่ะก็ในค่ายใหม่หนูรู้สึกว่าตื่นเต้นกันเนาะใช่ไหมแต่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ไม่ได้เคยทำในวงการเพลงมาก่อนเลยอะค่ะแต่ว่าก็คือนี่เป็นเหมือนการเริ่มต้นของพวกเราเลยเรารู้ว่าเป็นเลิฟอีสแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าดีอยู่แล้ว แล้วก็เลยแบบเอ้ยแล้วก็เป็นพี่เต้ทำอีกเป็นพี่พีทอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักทุกคนมาอยู่แล้วครับแล้วก็สนใจเลยตั้งแต่แรกเลยครับใจดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่จี๊ดพี่จี๊ดใจดีที่สุดเลยครับ ใจดีกว่าที่คิดมากเลยค่ะเพราะว่าพอเราเข้ามาปุ๊บคือทุกคนมีความเป็นกันเองมากมากคือคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าจริงๆเป้าหมายก็ค่อนข้างจะตรงกันอยู่แล้วไม่ได้เป้าหมายต่างกันขนาดนั้นนะคะก็เลยจูนกันง่ายแล้วด้วยความที่พี่ๆเขาจะคอยถามคอยรับฟังเราเสมอค่ะก็คือเหมือนเราได้เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยค่ะคาดหวังให้ทุกคนได้ลองไปฟังดูนะคะว่าน่าจะชอบกันค่ะเพื่อนกาแฟนะคะฝากเพลงเพื่อนกาแฟแล้วก็จอยหาด้วยนะคะแล้วก็ภายในอีกไม่กี่เดือนไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเพลงของเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่จะปล่อยออกมาค่ะก็ฝากติดตามพวกเราคิดเดอร์ด้วยนะคะครับฝากติดตามด้วยค่ะ